พอดแคสต์รีวิวรายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fanคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast เปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหนีห่าวThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ podcast review สัปดาห์นี้พบกับมิวไอยดาสุนศรีนะคะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและรับชมอีกครั้งเวลา20นาฬิกาที่แฟนเพจ Facebook ของไทย PBS podcast และไทย PBS fan ค่ะมีรายการดีๆจากฝ่ายสื่อเสียงมาให้ได้ติดตามกันเช่นเคยนะคะวันนี้มีทั้งเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของการเลี้ยงลูกรวมไปถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่อยู่รอบๆตัวเราด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้รายการ Science and Tech พบกับ10เทรนด์เทคโนโลยีแห่งอนาคตปี2021จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์กับการคาดการณ์เทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนโลกและการใช้ชีวิตของมนุษย์มัมแอนด์เมาส์ยิ่งตีลูกยิ่งก้าวร้าวจริงหรือการเลี้ยงดูลูกของพ่อแม่แบบเดิมที่ต้องเอาใจใส่กับการทำความเข้าใจต่อความรู้สึกของลูกเมื่อเติบโตไปในอนาคตรายการโรงหมอเรื่องของฝีคันธสูตรโรคที่เกิดจากการติดเชื้อทางทวารหนักและต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดเท่านั้นรายการแรกวันนี้กับ Science and Tech ค่ะจะพาไปติดตาม10เทรนด์เทคโนโลยีแห่งอนาคตกับสถาบัน MIT นั่นเองนะคะทุกๆปีเนี่ยสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือว่า MIT ของสหรัฐอเมริกาจะประกาศ10เทรนด์เทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนโลกในอนาคตซึ่งการคาดการณ์ของ MIT เนี่ยล้วนเป็นแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนการทำงานการใช้ชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวนะคะในปี2021นี้จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ก็ส่งผลต่อการจัดเทรนด์ในครั้งนี้อีกด้วยจะมีเทคโนโลยีอะไรที่จะมาแนะนำหรือว่าน่าสนใจกันบ้างนั้นไปติดตามกันค่ะอันแรกนี่ก็เกี่ยวกับวัคซีนก็วัคซีนที่ชนิดที่ว่าเทคโนโลยี mRNA messenger RNA นะครับซึ่ง MIT มองสำคัญอันที่สองนี่เกี่ยวกับ AI นะครับเป็น AI ด้านภาษาเรียกว่า GPT-3 นะครับอันที่สามนี่เป็นคล้ายๆนิติบุคคลที่จะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของเราให้ไม่ถูกละเมิดหรือว่าถูกนำไปใช้ฟรีนะครับอันที่4น่าสนใจทีเดียวนะครับเป็นแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้านะครับแบบใหม่เลยนะครับเรียกว่าลิเธียมเมทัลนะครับแล้วก็อันที่5นี่เป็นการมองว่าเอ๊ะไออย่างแอปอย่างคล้ายๆกับเขาไม่พูดถึงอันแอปของเรานะอย่างไทยชนะหมอชนะนะฮะแต่เขาพูดว่าแอปทำนองนี้นะครับที่ใช้กันทั่วโลกเนี่ยจริงๆมันได้ผลจริงหรือเปล่านะครับอันที่6นี่ก็เป็นคล้ายๆ GPS ของจีนนะครับเป็นระบบของจีนเดี๋ยวจะบอกชื่อให้นะครับที่มันลงละเอียดระดับถึงมิลลิเมตรได้เลยถ้าเกิดว่ามีระบบเสริมเข้าไปครับครับซึ่ง MIT มองว่าน่าทึ่งมากอันที่7นี่เป็นเรื่องของการที่โควิด-19มันทำให้เราต้องใช้พวกเทคโนโลยี Work from Home ประชุมทางไกลเรียนออนไลน์ต่างๆนะครับว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กยังไงนะครับอันที่8นี่เป็นอะไรที่ผมจริงๆพูดมาสักพักแล้วนะครับว่า AI ที่ผ่านมานี่มันแค่เป็นเฉพาะเรื่องนะแต่คราวนี้มันจะเริ่มรวมหลอมรวมความสามารถมากกว่าตั้งแต่2อย่างขึ้นไปด้วยกันแล้วเริ่มแล้วนะครับแล้วการที่9นี่ขำเลยนะฮะใครเห็นปั๊บนี่พูดถึงอัลกอริทึมของ TikTok นะครับเดี๋ยวมาดูว่า MIT พูดถึงไงนะครับแล้ว10คือเป็นพลังงานสะอาดที่เรียกว่ากรีนไฮโดรเจนนะครับครับจากทั้ง10อันนะครับเท่าที่จับจุดได้แล้วก็เคยคุยกับอาจารย์มา2ครั้งตั้งแต่2019ถึง2020นะครับอาจารย์ก็จะมีเรื่องของ
พลังงานใช่เรื่องของ AI ใช่ AI นี่ก็ทุกปีเนาะนะครับเรื่องของโลกร้อนนะครับที่เกี่ยวข้องนะฮะซึ่งเกี่ยวข้องกับพลังงานส่วนใหญ่แล้วก็ความก้าวหน้าทางด้านที่มันทางด้านการแพทย์ในบางเรื่องนะครับเป็นปีที่21แล้วค่ะที่ MIT มีการจัดอันดับเทคโนโลยีนะคะซึ่ง10เทรนด์ที่ว่านี้จะเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างไรนั้นต้องไปติดตามกันต่อกับรายการ Science & Tech ที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะมาต่อกันที่รายการ Mom & Mouth กันบ้างนะคะตีลูกยิ่งทำให้ลูกเนี่ยก้าวร้าวจริงหรือไม่มาติดตามกันค่ะเพราะว่ามีคำสุภาษิตไทยอยู่คำนึงนะคะรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเป็นคำสุภาษิตไทยที่ใช้ได้อยู่ทุกยุคทุกสมัยเป็นการบ่งบอกถึงการเลี้ยงดูลูกของพ่อแม่ที่ต้องเอาใจใส่ค่ะเมื่อเวลาเปลี่ยนไปคำนี้อาจจะใช้ไม่ได้ผลมากนักเพราะว่าการตีลูกถ้าหากใส่อารมณ์ร่วมเข้าไปด้วยอย่างเช่นอยู่ในระหว่างโกรธโมโหหรือว่าอารมณ์ไม่ดีการตีลูกก็จะส่งผลกระทบหลายอย่างค่ะซึ่งมันก็จะส่งผลต่อไปในอนาคตของเขาด้วยจะเป็นอย่างไรติดตามกับรายการ Mom & Mouth ค่ะคุณหมอคะการตีลูกจริงๆควรหรือไม่ควรนะคะคืออย่างนี้ค่ะก็คือต้องพิจารณาว่าการตีมีกี่รูปแบบอะค่ะแล้วเราตีอย่างไรสมมติว่าถ้าเราตีโดยที่ผู้ตีหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้โกรธความรุนแรงมันจะไม่มากอะค่ะถ้าเกิดเราตีด้วยความรุนแรงมันอาจจะมาคู่กับอารมณ์แล้วก็ความรุนแรงบวกเข้าไปเพราะนั้นเนี่ยถามว่าตีได้ไหมได้ถ้าตีโดยที่ไม่มีอารมณ์ร่วมค่ะสองไม่ได้ตีแบบว่าฟาดฟันกันเอาให้เจ็บเอาให้อายหรือเอาให้มีแผลเนี่ยเราตีเบาๆที่มือตีเป็นการเตือนตีเบาๆที่ก้นเนี่ยตรงนี้มันไม่น่ารักนะไม่เหมาะเบาๆไม่เป็นไรค่ะถามว่าอุ๊ยถ้าเกิดโมโหด้วยซัดกันเต็มที่แล้วก็ฟาดลงไปเนี่ยมันก็มาคู่กับอารมณ์เนาะลูกจะเรียนรู้แล้วว่าอ๋อต่อไปถ้าเราทำอะไรไม่ถูกหรือใครทำอะไรไม่ถูกเนี่ยเราใช้วิธีการนี้ได้เรียนแบบนึกออกไหมคะค่ะนึกออกค่ะลูกไปโรงเรียนปั๊บเจอเพื่อนทำผิดระเบียบเพื่อนไปโรงเรียนแล้วก็อุ๊ยทำไม่ตามคุณครูลูกวิ่งเข้าใส่เลยไปจัดการตีเพื่อนเรียบร้อยแล้วบอกว่าเนี่ยไม่ถูกต้องก็อาจจะเป็นพฤติกรรมเรียนแบบมาจากที่บ้านอันที่2ก็คือว่าพอลูกถูกตีปุ๊บลูกรู้แล้วว่าลูกเจ็บลูกหยุดทันทีนะพฤติกรรมที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องการจริงอยู่เวลาตีปุ๊บพฤติกรรมหยุดทันทีแต่อย่าลืมนะคะว่ามันไม่ได้ทำให้พฤติกรรมดีเพิ่มขึ้นและไม่ได้ทำให้พฤติกรรมแย่ลดลงสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการพฤติกรรมดีต่อเนื่องถูกไหมคะค่ะลูกหยุดเพราะลูกเจ็บเสร็จแล้วเริ่มสเต็ปถัดไปก็คือว่าพอคุณพ่อคุณแม่ตีและลูกเริ่มสู้และพ่อเริ่มมีแรงถ้าตัวเล็กๆยังไม่เท่าไหร่ถ้าเริ่มโตขึ้นแล้วก็เริ่มสู้และก็เริ่มตีกลับพอตีกันไปตีกันมาก็เกิดความรุนแรงเนาะอันนี้เบื้องต้นถามว่ากลุ่มเหล่านี้ผลกระทบคืออะไรถ้าตีรุนแรงเนี่ยผลกระทบก็คือว่าเด็กเนี่ยอาจจะมีโรคที่เขาเรียกว่าโรคความวิตกกังวลจากภัยอันตรายหรือ post traumatic stress disorder ค่ะสามารถที่จะติดตามเรื่องของการเลี้ยงดูลูกหรือว่าการตีลูกนี้ได้นะคะในรายการ Mom & Mouth ค่ะจะออกอากาศในวันอังคารที่9มีนาคมนี้สามารถรับฟังกันได้สดๆที่ www.thaipbspodcast.com หรือฟังย้อนหลังก็ได้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะมาต่อกันที่รายการโรงหมอกันบ้างเราพาไปติดตามเรื่องของฝีทันทสูตรค่ะโรคนี้เป็นโรคที่ใกล้ตัวอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าโรคนี้เนี่ยเกิดจากการเชื่อมกันระหว่างผิวหนังบริเวณใกล้ทวารหนักกับทวารหนักค่ะโดยสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการติดเชื้อซ้ำแล้วก็เรื้อรังนะคะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าฝีคันธสูตรเนี่ยคือโรคฤทธิ์สีดวงทวารซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโรคทั้ง2อันนี้เนี่ยแม้จะมีอาการคล้ายคลึงกันนะคะก็คือมีอาการเจ็บที่บริเวณทวารหนักอาจจะถ่ายเป็นเลือดบ้างแต่ว่าโรคฝีคันธสูตรเนี่ยจะไม่สามารถหายได้เองเหมือนโรคฤทธิ์สีดวงทวารซึ่งต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดเท่านั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายการโรงหมอค่ะทำไมถึงเรียกคันธสูตรคันธะแปลว่าฝีฝีเนี่ยเกิดที่ไหนก็เป็นปัญหาเป็นการทรมานของคนนั้นใช่ไหมเป็นฝีตรงไหนของร่างกายเนี่ยมันก็ต้องปวดต้องเจ็บนะต้องเอาหนองออกแต่อันนี้มันเป็นฝีตรงทวารหนักสิตัวเองจะไปเห็นยังไงล่ะเนี่ยมันก็ต้องให้คนอื่นเห็นใช่ไหมถ้าเกิดเราเจ็บหรือปวดตรงทวารหนักอะไรขึ้นมาไม่ต้องให้ญาติดูก็หรือก็ให้คุณหมอดูเนี่ยมันถึงสำคัญที่ว่าคนไข้ถ้าเป็นขึ้นมาก็ไม่อยากไปหาหมอคันนี้ใครจะไปค่ะป
ิดให้เป็นฝีนะคันนี้เกิดจากอะไรใช่ไหมฝีคันธสูตรเกิดจากอะไรฝีเนี่ยก็เกิดจากการติดเชื้อของต่อมภายในทวารหนักท่านผู้ฟังจินตนาการไปนะ พอจากรูทวารหนักขึ้นไปหน่อยนึงนะมันก็จะมีข้างในนะพูดถึงข้างในก็ร่างกายจะมีต่อมผลิตเมือกอยู่นะคะบริเวณรอบรอบขอบทวารหนักนะถัดจากปากทวารหนักขึ้นไปประมาณ1เซนซึ่งต่อมเหล่านี้เนี่ยเป็นทางผ่านของอุจจาระถูกไหมค่ะพอเกิดการอุดตันหรือว่าการอักเสบติดเชื้อเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้มีทั้งเชื้อแบคทีเรียอุจจาระแล้วก็ของเสียหมักหมมพออักเสบก็เกิดเป็นฝีหนองหนองปริมาณมากขึ้นเนี่ยแทนที่มันจะออกมาทางรูทวารหนักสบายสบายน้อยมันค่อยเซาะเข้าไปตามชั้นของกล้ามเนื้อท่านผู้ฟังนึกตามนะนะมันเกิดตรงต่อมใกล้รูทวารมันเซาะเข้าไปตามชั้นของกล้ามเนื้อของทวารหนักแล้วก็เป็นทางเชื่อมออกมาทะลุตรงผิวหนังบริเวณขอบทวารหนักคือไม่ออกมาทางทะลุออกสู่ภายนอกเพราะฉะนั้นฝีคันธสูตรคือทางเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างช่องในทวารหนักกับผิวหนังหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าฟิสซูล่าโรคนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าเอโนฟิสซูล่าหรือว่าฟิสซูล่าอินเอโนสำหรับเรื่องฝีธนสูตรนี้นะคะสามารถติดตามได้ที่รายการโรงหมอค่ะจะออกอากาศในวันศุกร์ที่12มีนาคมนี้นะคะก็ติดตามกันได้ฟังกันสดๆค่ะเวลา 10:30 นาทีหรือจะฟังย้อนหลังก็ได้ที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะต่อกันที่7วัน7เรื่องกับรายการโรงหมอมีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปฟังกันค่ะวันจันนี้นะคะวิธีเลือกอาหารโดนใจสไตล์วัยเก๋านะคะใครที่อยากรู้ก็ต้องฟังกันนอกจากนี้ยังมีเรื่องของผู้สูงวัยใช้ชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัยในยุคโควิด-19 ผู้หญิงขี้น้อยใจอยากรู้หรือเปล่าว่าทำไมต้องติดตามกันในวันพฤหัสค่ะและวันสุดท้ายก็คือวันอาทิตย์ก็จะมาดูเรื่องของการดูแลสุขภาพดวงตาของสัตว์เลี้ยงว่าต้องทำอย่างไรนะคะคุณผู้ชมทุกท่านสามารถที่จะติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านทาง www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ก็ได้ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นอกจากนี้ยังสามารถฟังผ่าน Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean รวมไปถึง YouTube ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะคะใครที่อยากจะให้กำลังใจแนะนำติชมรายการกับเราก็สามารถที่จะส่งคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะที่แฟนเพจ Facebook ของ Thai PBS Podcast เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงขับเคลื่อนให้กับพวกเราเนี่ยผลิตสื่อเสียงให้ทุกคนได้รับฟังกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะติดตามกันได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลา 10:00 นและรับชมอีกครั้งเวลา 20:00 นมิวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะScience Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับรวบรวมข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่น่าสนใจมาให้ติดตามกันทั้งภาพล่าสุดของการทดลองปลูกหัวระพาบนสถานีอวกาศนานาชาติเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสวทช.และองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นหรือ JAXA เพื่อศึกษาและวิจัยการปลูกพืชบนอวกาศสำหรับใช้ในการดำรงชีวิตนำข้อมูลมาต่อยอดการวิจัยสู่การปลูกพืชบนดาวเคราะห์ดวงอื่นรองรับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นอกโลกในอนาคตครับและที่สำนักงานไปรษณีย์กลางสหรัฐเตรียมนำรถตู้ไปรษณีย์พลังงานไฟฟ้ามาให้บริการภายในปี2566นี้เพื่อรองรับการใช้งานขนส่งไปรษณีย์ได้นานถึง10ปีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลสหรัฐที่ต้องการส่งเสริมการใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้มากขึ้นเพื่อลดการปล่อยมลพิษเข้าสู่ชั้นบรรยากาศนักวิจัยในประเทศจีนพัฒนาจักรยานขับเคลื่อนอัตโนมัติพลังงานไฟฟ้าที่สามารถสั่งการทำงานด้วยเสียงและหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ด้วยตนเองโดยจักรยานสามารถเรียนรู้สภาพแวดล้อมของเส้นทางแบบอัตโนมัติโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์แบบไฮบริดครับและปิดท้ายที่บริษัทในสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาผ้าห่มซาวน่าลำแสงอินฟราเรดช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการอบซาวน่าได้ที่บ้านไม่ต้องเดินทางไปยังห้องอบซาวน่านอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้งานได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการอบอุ่นร่างกายในช่วงฤดูหนาวลดอาการของโรคอารมณ์เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลที่พบมากในประเทศเขตอากาศหนาวเย็นครับฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ใน Science Tech Weekly Update ครับที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com
หรือทางพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ครับมาอัปเดตข่าวสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ